ส่วนความเคลื่อนไหวทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหลังจากประกาศรายชื่อ20นักเตะชุดใหญ่ที่จะใช้อุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์และทีมชาติแคเมรูนล่าสุดซิโก้เปิดเผยว่าผู้เล่นทั้งหมดที่ประกาศออกมานั้นยังไม่การันตีการเป็นผู้เล่นที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เนื่องจากโปรแกรมทับซ้อนกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศสิงคโปร์ทำให้ผู้เล่นที่อายุไม่เกิน23ปี5รายอย่างนูรุนศรียานเกมสารัตอยู่เย็นอาทิตย์ดาวสว่างพุทธินันวรรณศรีและชนินแซ่เอี่ยต้องไปเล่นในชุดซีเกมส์เพื่อทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการป้องกันแชมป์และจะมีการเรียกนักเตะคนอื่นๆเข้ามาเสริมในทีมชาติชุดใหญ่ต่อไปโดยมีรายงานว่าจะมีการเรียกตัวอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์มิดฟิลด์จากอาร์มี่ยูไนเต็ดรวมถึงเอกชัยสำเรที่มีชื่อติดโผก่อนหน้านี้และมีอาการบาดเจ็บก็มีสิทธิ์จะถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติชุดใหญ่เช่นกัน